โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุแต่ไม่ได้แปลว่าผู้สูงอายุทุกคนต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงผู้ที่มีไขมันเยอะไขมันสูงและคนอ้วนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคนี้มากผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องได้รับยาลดความดันโลหิตมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้เช่นภาวะหัวใจวายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดในสมองแตกและอาจจะเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ยารักษาความดันโลหิตสูงมีหลายกลุ่มและออกฤทธิ์ต่างๆกันไปเช่นยาขับปัสสาวะอาจจะทำให้มีปัสสาวะมากขึ้นยาชะลออาการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจเต้นช้าลงยาขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและทำให้ความดันลดลงยาลดความดันโลหิตอีกกลุ่มที่ใช้กันบ่อยคือยา ACE inhibitor ยานี้มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin converting ยาชนิดนี้อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้คือมีอาการไอแห้งๆได้แต่ไม่มีอาการอันตรายแต่อย่างใดสามารถบรรเทาได้ด้วยการจิบน้ำหรืออมยาอมให้ชุ่มคอถ้ามีอาการมากจนรบกวนคุณภาพชีวิตอาจต้องเปลี่ยนยาและไม่ควรหยุดยาด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แพทย์จะพิจารณาเปลี่ยนยาให้ยากลุ่มต่างๆนี้แพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายข้อสำคัญในการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตได้ดีนั้นก็คือต้องรับประทานยาต่อเนื่องกันทุกวันและรับประทานยาตรงเวลาหากลืมรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้เมื่อใกล้รับประทานยาก็ให้รับประทานมื้อต่อไปไม่ควรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะจะทำให้ความดันโลหิตตกลงอย่างมากผู้ป่วยบางรายได้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเพียงชนิดเดียวก็สามารถลดความดันโลหิตได้ดีและสามารถคุมให้มีค่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ผู้ป่วยบางรายที่ต้องใช้ยา2ชนิดหรือมากกว่านั้นความดันโลหิตจึงจะลงมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจในกรณีนี้ผู้ป่วยมักจะได้รับยามื้อละหลายเม็ดจนรู้สึกเบื่อและหยุดยาเสียก่อนการหยุดยาเองนั้นอาจทำให้ความดันโลหิตกลับมาสูงขึ้นจนหลอดเลือดในสมองแตกและเกิดเป็นอัมพาตได้ยารักษาโรคความดันโลหิตโดยทั่วไปเป็นยาเม็ดที่ปลดปล่อยตัวยาแบบปกติซึ่งรับประทานวันละครั้งเดียวนอกจากนี้ก็จะเป็นยาเม็ดที่ออกแบบพิเศษให้ค่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกมาเพื่อให้ได้ฤทธิ์ที่ยาวนานขึ้นและลดจำนวนครั้งของการรับประทานยาได้ยาเม็ดที่ออกแบบพิเศษนี้มักมีขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้กลืนลำบากแต่ไม่ว่ายาจะใหญ่แค่ไหนก็ห้ามบดหรือเคี้ยวเพราะจะทำให้ยานั้นเข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณที่มากและอาจทำให้ความดันโลหิตตกลงอย่างมากทำให้หน้ามืดเป็นลมหรือหมดสติได้ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะต้องระมัดระวังภาวะความดันโลหิตตกเนื่องจากเปลี่ยนอิริยาบถอย่างฉับพลันดังนั้นเวลาจะลุกจากเก้าอี้หรือลุกจากเตียงก็ต้องลุกขึ้นอย่างช้าๆมิฉะนั้นแล้วน่าจะมืดและเป็นลมได้นอกจากการใช้ยาแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องงดการทานอาหารเค็มหรือควบคุมปริมาณเกลือที่ต้องรับประทานวันละไม่เกิน1ช้อนชาควบคุมปริมาณน้ำปลาให้ไม่เกินวันละ 3-4 ช้อนชาต่อวันสำหรับคนที่อ้วนต้องหาวิธีการลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายให้พอประมาณแต่ไม่หักโหมออกกำลังกายประมาณครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นเครื่องดื่มชูกำลังน้ำชากาแฟหยุดดื่มเหล้าหยุดสูบบุหรี่รวมทั้งทำให้จิตใจแจ่มใสไม่เครียดปรับปรุงพฤติกรรมเพียงเท่านี้ก็จะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพ